ชื่อเรื่องว่า The Desperate Hour พี่โอออกเสียงผิดก็ขออภัยนะมันแปลว่าเป็นชั่วโมงที่หมดหวังสิ้นหวังชื่อภาษาไทยก็น่าจะตั้งว่าชั่วโมงระทึกขวัญอะไรประมาณนี้เพราะเป็นหนังสไตล์ระทึกขวัญอย่างเดียวเท่านั้นนะครับฟิลเลอร์แต่ว่าภาษาไทยตั้งชื่อว่าฝ่าวิกฤตวิ่งหนีตายคือชื่อภาษาอังกฤษเดิมเนี่ยเขาชื่อ Lakewood ก็คือบ้านริมทะเลสาบอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น The Desperate Hourเพื่อที่จะให้เข้ากับหนังตรงๆว่าเป็นชั่วโมงที่น่ากลัวมากตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของนางเอกคนนี้นาโอมิวัตส์ที่พี่โอชื่นชอบมากจากเรื่อง King Kong เรื่อง The Ring แล้วก็ไม่ใช่ Lord of the Ring นะแล้วก็เรื่องอะไรนะสึนามิภูเก็ตเป็นดาราเป็นนางเอกในดวงใจแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้ไม่ว่าคะแนนจะออกมาต่ำขนาดไหนพี่โอก็ตั้งใจที่จะไปดูให้ได้เพราะว่าเธอคือผู้เข้าชิงออสการ์เชียวนะครับถึงแม้ว่าในหน้าตาเรื่องนี้จะดูร่วงโรยไปแต่ความสามารถทางด้านการแสดงของเธอนั้นไม่เป็นที่สงสัยเลยแต่พี่โอสงสัยมากว่าทำไมหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเพียงแค่45คะแนนเต็มร้อยจากประชาชนโดยเฉลี่ยและจากนักวิจารณ์ต่ำลงไปกว่านั้นอีกประมาณ35เต็มร้อยโดยเฉลี่ยพี่โอตีจากเต็ม10เต็มร้อยแล้วนะครับก็เมื่อเข้าไปดูแล้วพี่โอก็ยังแปลกใจขึ้นต้นเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นหนังปรัชญาหรือเปล่าก็คือมีการพูดถึงปรัชญาชีวิตเพ้อเจ้อเลอะเทอะอะไรประมาณนั้นสำหรับบางคนที่คิดนะครับแต่บางคนก็อาจจะเข้าใจซาบซึ้งลึกซึ้งแล้วหนังก็บอกว่าแม่กับลูกชายเนี่ยทะเลาะกันเพราะว่าตั้งแต่พ่อเสียก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันทำไมลูกรักแต่พ่อไม่รักแม่ก็ไม่รู้นะครับ มันไปตรงกับชีวิตใครบางคนหรือเปล่าก็แม่ก็ทำดีกับลูกทุกอย่างแหละแล้วแม่ก็ออกไปวิ่งลูกออกไปวิ่งปรากฏว่าแม่ออกไปวิ่งแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วโทรศัพท์ก็มีจากโรงเรียนมาว่าขณะนี้ลูกคนเป็นผู้ต้องสงสัยติดอยู่ในเขตบริเวณโรงเรียนก็เกิดเอาเหตุกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยเอามาทำเป็นหนังแล้วก็เธอก็ตื่นเต้นตกใจมากเธอก็โทรหาเพื่อนบ้านโทรหาศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่อยู่ใกล้โรงเรียนว่าเหตุการณ์เป็นยังไงต่อไปโทรหาพ่อแม่ที่กำลังจะบินมาจากต่างประเทศให้ไปรับลูกเปิด GPS ดูเรียกแกร็บมารับเพื่อที่จะได้ไปโรงเรียนแล้วก็หลงทางในป่าสะดุดก้อนหินเป็นนักวิ่งแต่สะดุดก้อนหินนะครับก็อาจจะอารมณ์ตะเลิดใจคือใจแตกสลายจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วล่ะเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มที่เราจะได้ดูนาโอมิวัตแสดงคนเดียวในป่าครับสิ่งต่างๆที่เล่าให้ฟังในเรื่องเราจะไม่เห็นภาพใดๆเลยไม่เห็นเลยมีแต่โทรศัพท์ว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นแล้วนะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วนี่พี่โอไม่ได้บอกว่าพี่โอสปอยหนังเรื่องนี้นะครับนึกว่าจะได้ดูวิวสวยๆของประเทศแคนาดาก็วิวสวยต้นเรื่องพอเริ่มจากออกวิ่งพี่โอก็ยังแปลกใจคนอะไรนะวิ่งไปคุยไปได้ตลอดเวลาเลยก็ปกตินักวิ่งตอนเช้าเขาวิ่งไปโทรศัพท์ไปหรือเปล่ามันน่าจะเหนื่อยนะคือแรกๆเนี่ยเธอก็วิ่งไปคุยไปโดยที่ยังไม่รู้เรื่องแต่พอหลังจากรู้เรื่องแล้วเนี่ยพี่โอเข้าใจเหตุผลว่ามันต้องรีบวิ่งรีบคุยแล้วนาโอมิวัตส์ก็แสดงได้ตีบทแตกมากมันเหนื่อยจริงนะครับคนดูก็เหนื่อยคนดูก็ดูโทรศัพท์ตลอดเวลาว่าเธอวิ่งให้ดูเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงเต็มแล้วอีก20นาทีต่อมาก็มีแต่นาโอมิวัตส์อยู่ในแท็กซี่อยู่ในแกร็บแล้วเรื่องก็ไปถึงที่โรงเรียนท้ายเรื่องหนังความยาว1ชั่วโมง24นาทีโดยประมาณน่าจะเป็น4นาทีสุดท้ายแหละที่เราจะได้เห็นผู้คนหนังบอกว่ามีเหตุฆาตกรรมกราดยิงในโรงเรียนมีนักเรียนตายแล้วลูกเธอเป็นผู้ต้องสงสัยเราจะไม่ได้เห็นปืนสักกระบอกไม่ได้เห็นคือต่อให้มีลูกเล่นมีคนร้ายเล่นแต่มันก็ออกมาจากโทรศัพท์หน้าจอของเธอเท่านั้นนะครับแล้วก็มีภาพตัดในข่าวนอกนั้นคนที่คุยด้วยหลายสิบคนเราจะไม่เห็นอะไรเลยเป็นหนังโฆษณา iPhone โดยแท้จริงพี่โอก็สงสัยว่าโทรศัพท์อะไรมันดีอย่างนี้นะคือโทรคุยนานเป็นชั่วโมงทั้งเปิด GPS ทั้ง FaceTime ทั้งอะไรแล้วกว่าแบตจะหมดเนี่ยต้องรอขึ้นรถแท็กซี่แล้วแท็กซี่บอกว่ามีแต่ Android นะครับก็เลยยึดโทรศัพท์แท็กซี่ไว้ก็เป็นหนังสนุกเรื่องนึงพี่โอชอบนะครับพี่โอให้7เต็ม10ครับ